อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ท่านไม่ให้ปรักปรำภาษาชนบทนะบอกภิกขุพูดปรักปรำโดยประการที่ชนทั้งหลายหมายรู้เรื่องภาชนะนั้นกันดังนี้ในชนบทนั้นๆตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่านะก็อย่างไรไม่เป็นการไม่ปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการไม่ล่วงเลยคำพูดสามัญภิกขุทั้งหลายภาชนะนั้นแลในโลกนี้ในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปาตีในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปัตตะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปิตตะนะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าสราวะของอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกันไปสารพัดอย่างเลยนะเหมือนขันกระบวยนะถ้วยจานชามนะการยกยอการตำหนิและไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมนี้เป็นธรรมมีทุกข์แต่การไม่ยกยอการไม่ตำหนิการแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นนี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับแค้นใจนะไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบภิกขุทั้งหลายคำที่ผู้รีบด่วนพูดนี้เป็นธรรมะมีทุกข์มีความคับแค้นใจเร่าร้อนปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงยังมีกิเลสที่ต้องรณรงค์แต่คำที่ผู้ไม่รีบด่วนพูดนี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์นั่นแสดงว่าพระศาสดาเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยรีบด่วนพูดหรือพูดรีบด่วนเป็นธรรมมีทุกข์ให้พูดตามปกติ พูดรีบด่วนเกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันของอีกสำนักหนึ่งเขาบอกธรรมคือคำที่บุคคลผู้รีบร้อนพูดนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นเป็นข้อปฏิบัติผิดนะ ธรรมะคือคำที่บุคคลผู้ไม่รีบร้อนพูดนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นนะไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกอันนี้พระองค์บอกว่าน้ำมีอยู่ในที่ของอมนุษย์คนย่อมงดน้ำที่ไม่พึงดื่มนั้นฉันใดคนชั่วได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่บริโภคด้วยตนเองย่อมไม่ให้ทานฉะนั้นส่วนวินยูชนผู้มีปัญญาได้โภคะแล้วเขาย่อมบริโภคและทำกิจเขาเป็นคนอาจหาญเลี้ยงดูหมู่ญาติไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์อันนี้พระองค์เปรียบกรรมเหมือนเงาที่ติดตามเราไปกรรมนี่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยย่อมปกคลุมครอบงำคนผ่านผู้อยู่บนตั่งหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้ายทำแต่ความเลวละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบายซึ่งเขาพูดหมายถึงนรกนั่นแลโดยชอบเป็นสถานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจส่วนเดียวแม้เพียงเท่านี้จะเปรียบอุปมาจนถึงนรกเป็นทุกข์
ก็ไม่ใช่ง่ายนักแล้วก็พี่ขุดก็เลยบอกว่าพอจะอุปมาได้ไหมว่านรกเนี่ยเป็นทุกข์ยังไงนะซึ่งพระเจ้าบอกว่าแหมมันอุปมายากนะก็เลยบอกพอได้อาจเปรียบได้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแก่พระราชาว่านะขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ขอพระองค์จงลงอาญาที่ทรงพระที่ทรงพระราชประสงค์แก่มันเถิดพระราชาทรงสั่งการอย่างสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนี้ในเวลาเช้านะเสร็จแล้วกลางวันก็มาก็บอกเนี่ยก็ยังไม่ตายทำยังไงดีก็เอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลากลางวันเอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลาเย็นบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอก300เล่มพึงเสวยทุกโทมนัสเอที่ถูกแทงนั้นบ้างหรือหนอเนี่ยพงอุปมาอย่างเงี้ยความทุกข์ในนรกเนี่ยนะบุรุษถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่ม แล้วก็หยิบก้อนหินขึ้นมาอันนี้จะมีทั้งแปลทั้งสองสำนวนว่าแผ่นหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่ามือหรือว่าก้อนกรวด 6-7 ก้อนนะแล้วพระองค์ก็บอกเนี่ยแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถือนี้กับภูเขาหลวงหิมพานต์อย่างไหนหนอแลใหญ่กว่ากันสาวกโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยบอกว่านั่นแหละนะความทุกข์ในนรกอย่างนั้นแหละนะฉันนั้นเหมือนกันแลทุกโทมนัสที่บุรุษถูกแทงด้วยหอก300เล่มเป็นเหตุกำลังเสวยอยู่นั้นเปรียบเทียบทุกข์ของนรก ยังไม่ถึงแม้ความนับยังไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวยังไม่ถึงแม้การเทียบกันได้แค่เศษเสี้ยวนิดเดียวนะถูกแทงเวลา300เล่มตลอด100ปีเนี่ยนะบอกจะไปเทียบกับนรกเนี่ยโอ้โหแค่นี้ยังเทียบไม่ค่อยได้เลยเหมือนแค่ก้อนหินเท่าฝ่ามือแค่นั้นเองนรกเนี่ยโอ้โหเยอะมากกว่านั้นเยอะเลยฆ่ามนุษย์เนี่ยนะ20กว่าศพนี่แล้วโดนฆ่าตายไปนี่เนาะไปนรกต่อนี่โดนทุกข์ซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะธรรมะก็ไม่ได้นะดูพุทธเจ้าพูดถึงนรกสักหน่อยหนึ่งนะจริงๆมีเยอะนะแต่ในพระสูตรนี้มีแตะมาหน่อยหนึ่งพอให้เปรียบเทียบกันเรื่องของ แผ่นหินย่อมย่อมกับภูเขานะแล้วท่านก็เปรียบเรื่องของบุรุษที่ถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่มนะยังเทียบกันไม่ได้เลยผมก็บอกว่าเหล่านายนิรยาบาลเนี่ยจะให้คนผ่านนั้นกระทำเหตุคือการจำห้าประการตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างหนึ่งนะข้างที่หนึ่งข้างที่สองเท้าข้างที่หนึ่งและข้างที่สองแล้วก็ตรงทรวงอกตรงกลางนะตะปู5ตัวนะก็ตอกเข้าไปที่สัตว์นรกนะที่มือทั้งสองเท้าทั้งสองแล้วก็ตรงกลางอกคนพันนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะจับคนพาลนั้นขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากคนพาลนั้นจะเสวยทุกขเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุด
ภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพราคนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะเอาคนพาลนั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโผล่งโชติช่วงคนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะให้คนพาลนั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาถ่านเพลิงลูกไฟใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโผล่งโชติช่วงคนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผล่งโชติช่วงคนพาลนั้นจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเขาเดือดเป็นฟองอยู่จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งพล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างพล่านไปด้านขวาครั้งหนึ่งบ้างจะเสวย เวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดนึกถึงพวกโยนสัตว์ลงไปในหม้อน้ำเนาะมันก็ดิ้นร้อนอยู่ในหม้อนะคุกคักคุกคักคุกคักอันนี้ไม่ต้องไปถึงนรกเลยบนมนุษย์ก็มีเนาะเนี่ยบนมนุษย์ก็มีก็เราก็ยังเห็นกันอยู่อะเนาะโดนเอาไปต้มเนาะภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะโยนคนพาลนั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั่นแลมี4มุม4ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโพรงประกอบด้วยไฟแผ่ไปตลอดร้อยโยชน์รอบด้านประดิษฐานอยู่ทุกเมื่อเป็นเหล็กร้อนแดงภิกขุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกระทั่งนรกเป็นทุกข์มิใช่ทำได้ง่ายนี่อันนี้แค่พระเจ้าเกริ่นๆนั่นเนี่ยนิดหนึ่งแต่พระเจ้าก็บอกพวกเราเนี่ยเคยไปเกิดมาแล้วนั่นเนี่ยเคยไปเกิดมาหมดนะเคยไปอยู่ในนรกกันมาแล้วตรงนั้นตอนนั้นคงแย่เนาะโอ้คงแบบเจ็บปวดไม่รู้แล้วมันนานด้วยอ่ะเนาะนะอยากจะตายแต่หอกเล่มแรกใช่ไหมแต่มันไม่ยอมตายอ่ะมันคือในนรกมันเป็นโอปปาติกะกำเนิดมันเกิดจากกรรมแล้วมันก็จะตายเพราะมันหมดกรรมมันก็เลยเหมือนหนังแบบผีดิบมันไม่ตายสักทีอ่ะเนาะแล้วก็โดนทรมานอยู่นั่นแหละนะมันก็คงคล้ายๆอย่างคนที่ถูกได้รับทุกข์ทรมานในมนุษย์เนี่ยเนาะอยากจะตายมันก็ไม่ตายก็ต้องนะพิการบ้างอะไรบ้างนะเจ็บปวดอยู่ยังไม่หมดกรรมก็ต้องได้รับทุกข์โอ้โหอันนี้การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีหญ้าเป็นภักษา
มีคูดเป็นพักษาเกิดแก่ตายในที่มืดเกิดแก่ตายในน้ำเกิดแก่ตายในของโสโครกพวกนี้ก็คือเขาต้องเป็นคนพาลด้วยนะแล้วก็กินอาหารด้วยความติดใจรสนะและทำกรรมที่ชั่วเอาไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปเนี่ยจะเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดในน้ำในของโสโครกนะก็เป็นเดรัจฉานที่มีคูดเป็นพักษามีหญ้าเป็นพักษานะแล้วพระองค์ก็พูดเรื่องเต่าตาบอดในมหาสมุทรอีกมุมหนึ่งพระองค์บอกว่าเรากล่าวเรื่องกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแม้โดยอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานเป็นทุกข์มิใช่ทำได้ง่ายภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษโยนทุ่นมีบ่วงตาเดียวลงไปในมหาสมุทรนะก็เหมือนโยนแอกไม้ไผ่ลงไปในมหาสมุทรถูกลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ถูกลมใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือมีเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรนั้นล่วงไปร้อยปีจึงจะผุดขึ้นครั้งหนึ่งภิกขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นมีบ่วงตาเดียวโน้นได้บ้างไหมหนอ สาวกบอกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าถ้าจะเป็นไปได้บ้างในบางครั้งบางคราวก็โดยล่วงระยะกาลนานแน่นอนอันนี้พระองค์พลิกมุมของเรื่องเต่าตาบอดไปนิดหนึ่งพระองค์บอกว่าเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นมีบ่วงตาเดียวโน้นได้ยังจะเร็วเสียกว่าเรากล่าวความเป็นมนุษย์ที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งแล้วจะพึงได้ยังยากกว่านี้นั่นเพราะเหตุใดเพราะในตัวคนพาลที่ไม่มีความประพฤติธรรมความประพฤติสงบการทำกุศลการทำบุญมีแต่การกินกันเองการเบียดเบียนคนอ่อนแอคนพาลนั้นแลถ้าจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าในการไหนๆโดยล่วงระยะกาลนานก็ย่อมเกิดในสกุลต่ำเป็นคนจนมีข้าวน้ำโภชนะอาหารน้อยมีชีวิตเป็นไปลำบากเป็นสกุลที่จะได้ของกินและเครื่องนุ่งห่มโดยฝืดเคืองเขาจะเป็นผู้มีผิวพรรณซามน่าเกลียดน่าชังร่างหม้อต้อมีโรคมากเป็นคนตาบอดบ้างเป็นคนง่อยบ้างเป็นคนกระจอกบ้างเป็นคนเปรี้ยบ้างไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปข่มไฟอันนี้หมายถึงว่าเต่าตาบอดเนี่ยนะมาเจอแอกไม้ไผ่เนี่ยซึ่งมันนานมากใช่ไหมแต่พระองค์อันนี้เปรียบเทียบว่าคนพาลที่ตกไปสู่วินิบาตเนี่ยตกไปสู่ที่ชั่วแล้วเนี่ยนะเต่าตาบอดนั้นเนี่ยจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นยังเร็วเสียกว่าความเป็นมนุษย์ที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งจะพึงได้คือถ้าลงไปสู่วินิบาตแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันนานกว่าเต่าตาบอดเจอแอ่งไม้ไผ่เต่าตาบอดเจอแอ่งไม้ไผ่นี่คือระยะปกติของมนุษย์ที่ตายไปแล้วจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งคือระยะนี้แต่คนพาลที่ตก
ไปนรกแล้วเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนานกว่าตรงนี้อืมอย่างที่พระเจ้าพลิกมุมนิดเดียวนะนี่นานมากถ้าว่าลงข้างล่างแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยนานนั่นแสดงว่าเพราะระยะความนานของวินิบาตนรกเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้เรื่องของการหยิบเมล็ดงาเนี่ยออกจากเกวียนอัตตา20ขาลีจนหมดเนี่ยเท่ากับว่าระยะของเต่าเจอแอ่งไม้ไผ่เนี่ยสั้นกว่าการเอาเมล็ดงาออกจากเล่มเกวียนใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าการเอาเมล็ดงาของออกจากเล่มเกวียน20ขาลีของชาวโกศลเนี่ยนะมันนานกว่าการที่เต่าจะเจอแอกไม้ไผ่นะเพราะคนผ่านที่ตกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าไอ้เต่าเจอแอกไม้ไผ่เนี่ยเร็วกว่าไอ้นรกเนี่ยนานกว่านั่นแสดงว่าการหยิบเมล็ดงา100ปีต่อเม็ดเนี่ยจนเมล็ดงาหมดเนี่ยนานกว่าเต่าเจอแอกไม้ไผ่นะไปเกิดเป็นยมกับนายอะไรนี้นิรยาบาลเขาทำยังไงเหรอยังใช่ไปยมกับนายอะไรบ้างเขาทำอยากไปไหมยังไม่เจอเหตุปัจจัยที่บอกเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาก็เป็นสัตว์นรกเหมือนกันเนาะมันคล้ายๆผู้คุมในเรือนจำนั่นแหละแล้วเขาก็ต้องมีอายุขัยมีแก่เจ็บตายใช่ไหมแล้วแก่พอแก่เจ็บตายปุ๊บเนี่ยก็อาจไปเป็นสัตว์นรกได้อีกอะยังเป็นปุถุชนอยู่เนาะเขาก็เลยปรารถนาจะเป็นมนุษย์ไงอยากได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งภิกขุทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคราะห์ร้ายประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียสมบัติทุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปอีกต้องถึงถูกจองจำนี่เคราะห์ร้ายประการแรกของนักเลงการพนันแต่เคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้นเพียงเล็กน้อยที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้นคือเคราะห์ที่คนพาลนั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นเองภิกขุทั้งหลายนี้ภูมิของคนพาลครบถ้วนบริบูรณ์นี่พุทธเจ้ากำลังพูดภูมิหรือคติที่ไปนะสถานที่อยู่ที่คนพาลจะต้องได้รับนะก็บรรยายเรื่องของคนพาลไว้เยอะแยะเลยนะ ดังนั้นเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงจริงๆที่คนพาลจะได้รับเนี่ยก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคืออย่างไรเวลานักการพนันไอ้ตอนเล่นเสียเนี่ยจุดเนี้ยมันยังไม่ได้พาไปนรกทันทีแต่พอเล่นเสียแล้วเนี่ยเข้าไปอะไรขโมยนะไปฆ่าเนี่ยตัวเนี้ยพาเขาลงนรกนะกายทุจริตวจีทุจริตอย่างเราจะเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมพอมีหนี้มีสินมากๆปุ๊บก็ไปยิงเขาไปฆ่าเขาเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยพาเขาลงนรกไอ้ตอนเป็นหนี้มันยังไม่เท่าไหร่เล่นการพนันเสียเป็นหนี้แต่พอเป็นหนี้ปุ๊บเริ่มคิดผิดละเริ่มคิดไปผิดศีล5เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละ
ลักษณะเครื่องหมายเครื่องอ้างว่าเป็นบัณฑิตของบัณฑิตมี3อย่าง บัณฑิตดูยังไงพ่อองค์บอกดู3อย่างนี บัณฑิตในโลกนี้มักคิดความคิดที่ดีมักพูดคำพูดที่ดีมักทำการทำที่ดีถ้าบัณฑิตจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ดีพูดคำพูดที่ดีและการทำที่ดีบัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จักเขาได้ว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นสัปปุรุษเพราะบัณฑิตมักคิดความคิดที่ดีมักพูดคำพูดที่ดีและมักทำการทำที่ดีฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงได้รู้ว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นสัปปุรุษภิกขุทั้งหลายบัณฑิตนั้นแลย่อมเสวยสุขสมณัติ3อย่างในปัจจุบัน ภิกขุทั้งหลายถ้าบัณฑิตนั่งในสภาก็ดีริมถนนริมถนนรถก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีชนในที่นั้นๆจะพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขาถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากเหตุเป็นที่ตั้งเพราะเป็นที่ตั้งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าปกติเหล่านี้มีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในปกติเหล่านั้นด้วยภิกขุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมนัสข้อที่หนึ่งดังนี้ในปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยมีการทำการพูดการคิดที่ดีเนี่ยนะเวลาไปที่ไหนเนี่ยนั่งในสภานั่งริมถนนทางสังแพร่งในที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีบุคคลผู้ที่พูดกับเขาด้วยถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขาส่วนประการอื่นพระองค์บอกว่าบัณฑิตเห็นราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงทางลงกรรมกรต่างชนิดอันนี้ก็เป็นการลงโทษในสมัยครั้งก่อนนะก็ดูแล้วพอสมควรเลยเนาะโบยด้วยแส้บ้างโบยด้วยหวายบ้างตีด้วยกระบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าตัดหูตัดจมูกนะตัดทั้งหูทั้งจมูกลงทันกรรมกรหรือลงกรรมกรวิธีด้วยหม้อเคี่ยวน้ำส้มขอดสังปากราหูมาลัยไฟคบมือริ้วสายก็จะมีอธิบายตรงนี้ไว้นะบ้างนะนุ่งเปลือกไม้ยืนกวางนะคือกรีดเนื้อให้เป็นริ้วแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยนุ่งเปลือกไม้ยืนกวางเขี่ยวเหยื่อเป็ดเหรียญกระสาบนะแปลงแสบกลางเกวียนต่างฟางลาดด้วยน้ำมันเดือดๆให้สุนัขถึงนอนหงายบนเหลาทั้งเป็นๆบ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างนะในขณะที่เห็นนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งกรรมชั่วปานใดแลพระราชาทั้งหลายจึงจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดนะ
ปกติเหล่านั้นไม่มีอยู่ในเราและเราก็ไม่ปรากฏในปกติเหล่านั้นด้วยภิกขุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมนัสข้อที่สองดังนี้ในปัจจุบันก็ไม่กังวลจะต้องถูกลงโทษอะไรนะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจในกรณีนี้ประการอื่นยังมีอีกกรรมงามที่บัณฑิตทำไว้ในก่อนคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมปกคลุมครอบงำบัณฑิตผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนแผ่นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใด ถ้ามาดูนี่แสดงว่าเรื่องของเงาของภูเขาที่ทาบทับไปบนแผ่นดินเนี่ยพระองค์เปรียบทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเลยนะก็ เลยบอกว่ากรรมเหมือนเงาติดตามเราไปเพราะถ้าเราไปดูวิญญาณทิฏฐิ4เนี่ยที่ตั้งวิญญาณ4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งก็เป็นกรรมแล้วก็ผืนนา3ก็เป็นกรรมก็เท่ากับร่างกายเราก็เป็นกรรมนะสุขทุกข์เวทนาก็เป็นกรรมสัญญาสังขารมันก็ติดเราไปตลอดนั่นแหละนะเราอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นดังนั้นพระองค์ก็จัดก็ตรงอีกตรงตามที่พระองค์เคยอธิบายไว้ไม่ขัดแย้งกันสอดรับกันหมด เปรียบเหมือนเงายอดภูเขาย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใดภิกขุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกรรมงามที่บัณฑิตทำไว้ในก่อนคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมปกคลุมครอบงำบัณฑิตผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น ภิกขุทั้งหลายในสมัยนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความร้ายไม่ได้ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความร้ายไม่ได้ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้เป็นกำหนดบัณฑิตนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ร่ำไห้ทุบอกไม่ถึงความหลงพร้อมภิกขุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมนัสข้อที่สามดังนี้ในปัจจุบันอันนี้เป็นข้อที่3ข้อที่2ก็คือเห็นคนเขาโดนลงโทษก็ไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเพราะว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ได้มีกับเราเลยก็ข้อที่1ข้อที่1ก็คือจะเจอถ้อยคำคำพูดที่พอเหมาะสมแก่เขาสวยสมนัสสมนัสคือความสุขใจคือได้ความสุขใจ3อย่างนั้นเครื่องวัดความเป็นบัณฑิตก็คือนะจะมีความคิดที่ดีคำพูดที่ดีมีการทำที่ดีอ
พราะการกระทำคำพูดก็ออกมาจากความคิดนั่นแหละแต่อย่าลืมว่าความคิดก็ไม่ใช่ของเราถ้าเราทิ้งตั้งแต่ความคิดซะก็จบหมดเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเรากำลังเราต้องรับกรรมเพราะว่าเราคิดว่ากรรมเป็นเราเราคิดว่าผืนนาเป็นเราดังนั้นถ้าเราไม่คิดว่าผืนนาเป็นเราเราก็ไม่ต้องรับกรรมเพราะว่ารูปไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเห็นไหมเท่ากับกรรมก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันต้องดูให้ได้ขนาดนั้นตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ